เปิดหน้าสาวคนดังรวมโต๊ะทานข้าวกับทิมพิธาเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อที่กำลังโด่งดังไปทั้งประเทศเลยทีเดียวไม่น่าไม่มีใครรู้จักแล้วตอนนี้สำหรับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั่นเองจ้าเรียกได้ว่าข่าวนี้พากันแตกตื่นกันทั้งประเทศเลยทีเดียวก่อนหน้านี้พลอยชิดจันทร์นักแสดงสาวเคยออกมาให้สัมภาษณ์ในมุมของเพื่อนสนิทต่ายชุติมาในทำนองว่าเพื่อนต่ายมีคนมาขอแต่งงานด้วยและล่าสุดได้มีโพสต์ภาพกระทบไหล่ทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยพลอยชิดจันทร์ยังได้ระบุข้อความสาเหตุในการมาเจอกันครั้งนี้ว่า Welcome to เชียงใหม่ค่ะพ่อมีเวลากินข้าวแค่20นาทีภารกิจเยอะจริงๆรีบไปประชุมต่อแน่นๆแบบทั้งวันทั้งคืนส่งกำลังใจให้นะคะ